วันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนฮะขณะที่เมื่อวานนะครับผมนอนปวดหลังอยู่เนี่ยก็มีเสียงทั้ง Messenger ทั้ง LINE ทั้งไลน์ดังตุ้งนิ้งตุ้งนิ้งตุ้งนิ้งเต็มมาหมดเลยนะครับว่าตัวเซตเนี่ยมันหลุด 1,500 ไปแล้วมันจะยังคงยืนได้ไหมมันจะยืนเหนือหรือยืนต่ำหรือจะยืนอะไรยังไงเอาจริงเราก็สงสัยอยู่นะ คือเราพูดมาโดยตลอดเลยนะถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ผมก็อยากจะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะเอาแค่ดูช่วงแรกที่มันมีการอัปเดตเซตก็ได้นะครับอันดับแรกผมบอกว่าโซนเนี้ยมันแปลกนี่โซนตรงเนี้ยมันมีความแปลกเลยเพราะลักษณะการกลับตัวของเซตมันไม่ได้กลับตัวแบบนี้มันเป็นดัชนีมันไม่ใช่หุ้นอ่ะมันไม่ใช่หุ้นสามัญคอมมอนสต็อกอะไรเงี้ยคือการกลับตัวมันจะไม่มีการพักฐานไม่แบบค่อยขึ้นค่อยไล่เรียงคือมันแปลกตอนนั้นให้คอยสังเกตไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็มองลงยังไงเราก็มองที่1490เนาะใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันคือแนวรับเดิมนี่1491.12เนี่ยแต่ผมก็จะบอกทุกครั้งเสมอว่า1491หรือ1490น่ะมันรับไม่อยู่หรอกแล้วเราก็ให้แนวรับไว้ตลอดเลยที่1490 1470 1450แล้วก็1400ท้วนถูกไหมซึ่งปลายสุดท้ายจริงผมก็บอกว่า1400บวกลบก็อยู่ในโซนนั้นเพราะฉะนั้นการหลุด 1,500 เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะมีเพียงเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่า1490ที่เราเคยมองอ่ะที่บอกว่ามันไม่มีนัยยะแต่ว่าแท่งเนี้ยของวันที่23อ่ะเฮ้ยมันมีลักษณะการทำคล้ายโดจินะแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับวันถัดมาจะต้องทำหน้าตาคล้ายโดจิเหมือนกันหรือไม่ก็ปิดเป็นแท่งเขียวไปเลยถ้าให้มันดีปรากฏว่ามันก็ไม่ได้สนใจก็ยังคงเป็นแท่งแดงลงต่อเพราะฉะนั้นผมก็ยังคงให้ความเห็นเหมือนเดิมนะครับว่าดัชนีตัวเซตเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วมันก็จะไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้มันยังคงลงต่อโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำเช้าวันอังคารที่27มีนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะคือช่วงแรกเนี่ยผมขออนุญาตตัดในส่วนของข่าวออกไปนะครับเพราะว่าผมมีเวลาจำกัดในการนั่งนะฮะถ้าผมนั่งนานเกินไปเนี่ยมันจะมีอาการปวดหลังแบบมันปวดมากนะครับมันปวดตรงบริเวณก้นกบนะมีหลายคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาบอกให้ไปหาหมอตรงนั้นตรงนี้ผมมีเขาจะมารับด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกน้ำใจนะครับแต่ไม่ไหวครับในขณะที่เรานอนปวดหลังเนี่ยเรายังต้องดูลูกด้วยมีผมกับแฟนนะที่ดูลูกกัน2คนเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไปไหนที่มันไกลๆไม่ได้ผมก็จะทำกายภาพบริเวณนี้แหละใกล้เคียงบ้านที่ผมอยู่เนี่ยหรือไม่ก็ไปหาหมอหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่นะครับมันจะไปไกลมากๆไม่ได้เพราะพอเดินทางเนี่ยโอ้โหลำบากแล้วเราก็เดินทางโดยเครื่องบินไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ดำรงชีพของน้องอ่ะมันเยอะมากมันไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้โอเคนะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของหุ้นที่ติดสแกนเลยนะครับหุ้นที่ติดสแกนขอพูดกันตรงๆนะมันไม่มีนะครับแต่ว่าผมอยากจะเอาหุ้นมาอัปเดตว่าตัวที่มันลงและตัวที่ตลาดให้ความสนใจไม่ต้องตลาดให้ความสนใจก็ได้เอาช่องเราให้ความสนใจดีกว่ามันก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ที่มีคำถามมาบ่อยก็จะเป็นหุ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าลงมาก็อยากจะให้อัปเดตกันเนาะว่ามันอยู่ในโซนของแนวรับหรือยังแล้วแนวรับถัดไปของหุ้นเหล่านี้คืออะไรนะครับถ้าให้ผมบอกตรงนะครับโซนเนี้ยนะเนี่ยตัวเซตเนี่ย1490นะมันไม่ใช่โซนซื้ออยู่แล้วนะถ้าโซนซื้อของผมนะผมจะไปมอง1400ต้นนะไม่รู้จะถึงหรือไม่ถึงไม่ได้แช่งนะครับ1400ต้นน่ะมันจะเป็นจุดเริ่มซื้อมันอาจจะไปแตะแล้วมีการกลับตัวเลยก็ได้หรือแตะแล้วก็อาจจะหลุด1400ก็ได้เดี๋ยวตอนนั้นน่ะค่อยมาดูกันว่าสัญญามันเป็นยังไงเราก็อัปเดตให้ดูทุกวันอยู่แล้วนะครับมาดูครับตัวแรกคือ JMart นี่ร่วงไปประมาณ 18% ป่ะใช่ไหมเมื่อวาน 18% นะฮะไปปิดที่ 13.10 ซึ่งเป็นการปิดต่ำที่สุดของวันแล้วก็เขาจะโดนฟอสซิลอีกมั้ยเจ้าของเขาจะโดนฟอสซิลมั้ยเพราะว่าผมเพิ่งเห็นเขาถัวไปใช่มั้ยเขาถ่วงหุ้นไปไม่รู้ว่าเขาจะโดนอีกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจโอ้โหมีการกันไหมแบบนะ
กันไว้มหาศาลผมคิดว่าน่าจะเป็นรายใหญ่แหละที่ถือตัวนี้อยู่นะครับเข้ามากันเอาไว้โซนนี้เนี่ย13ถ้วนเนี่ยเป็นแนวรับได้ไหมเป็นแนวรับได้นะครับโซน13เป็นแนวรับได้แล้วก็โซนที่เป็นแนวรับที่แข็งๆผมมอง10บาทนะสำหรับเจมาร์ทต่อด้วยตัวซิงเกอร์ก็ยินดีต้อนรับนะครับหลุด2หลักเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มาเจอ8บาทแล้วสำหรับซิงเกอร์ก็บิตออฟเฟอร์ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ตรงนี้ยังคงมองว่ามีโอกาสไหลลงต่อได้นะครับแนวรับของซิงเกอร์เนี่ยเราจะมองที่ประมาณ6บาทกว่า6บาท5นะฮะโอเคต่อมาด้วยตัวพลัสน้ำมะพร้าวใช่ไหมน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำพวกเม็ดอะไรนะผมลืมชื่อเลยนั่นแหละมีขายตามบิ๊กซีตัวนี้นะครับที่มีการรันขึ้นมาถือว่าจบเกมนะฮะจบก็จบแรงเกินจะจบอะไรขนาดนี้นะอย่างไรก็ตามสต็อปลอส 7.2 ไงก็ต้องออกนะฮะเพราะตอนนี้ลงมา 6.5 แล้วแต่ฐานชุดเนี้ยเนี่ยฐานชุดที่รันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่จบนะเพียงแต่ว่ามันจบขึ้นย่อยไปแล้วนะครับต่อด้วยตัวสามารถนี่ก็จบเกมนะฮะแนวรับของสามารถจะอยู่ที่ 4.65 ครับต่อด้วยตัวไทยคมนี่มันจบมานานแล้วเนาะไทยคมก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวมาเรื่อยๆนะครับแนวรับของไทยคมจะอยู่ที่9บาทแต่ส่วนตัวคิดว่าจะไปสุดก็น่าจะประมาณ8บาทกว่าถัดมาคือทีม G นะทำฐานได้ค่อนข้างสวยนะจุดนี้จะไปก็ไม่ไปปล่อยดิโต้ไปคนเดียวดิโต้ก็โดนตบเหมือนกันนะแล้วก็ทีม G นี่ก็เสร็จเลยครับตัวนี้หลุดโลวันเมื่อวานเนี่ยคือวันที่จะต้องสต็อปลอสนะครับฐานถัดไปของทีม G คือ5บาท20ต่อมาคือ J ตัวนี้คือ J Asset นะครับ J Asset เนี่ยลงมาถึงแนวรับเลยนะ2บาท34ตังค์เนี่ยคือแนวรับตัวนี้มองว่าในวัน2วัน3วันนี้มีโอกาสเด้งได้แต่เป็นการเด้งแบบเล็กๆเพื่อหาจังหวะในการลงต่อนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่2บาทถ้วนถัดมาก็เป็นอาหารสัตว์กันบ้างครับ ITC เปิดแก็บแบบโหน่าเกลียดมากเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นช้าๆต่อยอนตะต่อยอนลำมาอยู่นึกออกไหมขาลงเนี่ยลงแบบร็อกขาขึ้นเนี่ยขึ้นแบบไทยพื้นบ้านนะฮะลงมาชุดนี้เนี่ยแนวรับ 18.26 ผมว่าไม่อยู่ต้องหลุดแน่ๆและตรงนี้มันไม่มีแนวรับถัดไปแล้วนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นออทามโลเลยก็แนวจีวิยาก็อยู่ประมาณ15บาทนะครับแต่ไม่รู้มันจะไปสุดตรงไหนถัดมาคือคีสตรงนี้จบรอบขึ้นย่อยนะครับแนวรับจะอยู่ที่5บาท60แล้วก็ EA เนี่ยจริงๆแนวรับ57เนี่ยสำคัญมากนะครับโอ้หลุดแบบเนาะก็ตลาดมันพาไปนะถ้าหลุดลงมาแล้วก็ดูแนวรับถัดไปนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่49บาทครับตัวนี้ตัวมารีเล่นกันคึกคักมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้จบเกมแล้วนะตัวนี้ก็คือตัวใครตัวมันแล้วฮะมันไม่มีอะไรแล้วจบเรียบร้อยนะครับไม่มีแนวรับอะไรต่อแล้วเพราะว่าหุ้นไม่มีรุ่มเดี๋ยวย่อลงมาก็ถ้าไม่มีรุ่มมันก็เล่นไม่ได้แล้วนะฮะถัดมาคือ JMT เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องของการซื้อนี่ซื้ออะไรมีข่าวดีเข้ามาเต็มเลยแล้วก็ข่าวดีมาตลอดเลยนะสังเกตป่ะที่เราได้อ่านข่าวกันทุกวันอ่ะข่าวดีมาให้อ่านทุกวันแล้วไงฮะร่วงครับร่วงแบบไม่รู้จะว่าไงมันปิดเต็มแท่งอ่ะมันไม่ได้แบบยื้ออย่างเงี้ยนะมันปิดเต็มแท่งก็คือใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะลงไปปิดที่33บาท50ตังค์ก็ดูแนวรับถัดไปของ JMT ก็คือ29บาทนะครับถัดมาคือเมฆหนังสืออีบุ๊กนะครับตัวนี้แนวรับของเขาอยู่ที่28ชุดขึ้นย่อยจบจริงแต่ว่าในการทำฐานเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัว AAI ก็จะไปน้อยหน้า ITC ได้ไงล่ะก็ออทามโลสิครับตอนนี้เท่าไหร่3บาท74ใช่ไหม3บาท74ก็มองลงต่อนะครับราคานี้ก็น่าสนใจนะแต่ส่วนตัวมองลงต่ออาจจะไปแบบแตะ3บาทก็ได้นะถัดมาคือมาสเตอร์ถ้าดูทั้งหมดทั้งมวลที่ไล่มาในวันนี้นะผมว่ามาสเตอร์จะมีจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันคือโซนของแนวรับเลยจำที่ผมอ่านข่าวได้ไหมผมอ่านข่าวแล้วมันมีโบกที่บอกว่าจะไปถึง92อ่ะแล้วผมบอกว่ามันไปถึง92ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีแนวต้านที่92เนี่ยอย่างเก่งเลยมันอยู่ที่91บาทแล้วเป็น91แบบไปทิ้งทรายด้วยเพราะฉะนั้นผมจะให้แนวต้านที่90ซึ่งก็ยากแล้วเนี่ยมันไปถึงเท่าไหร่เนี่ย89บาทใช่ไหมนี่ตรงนี้นี่ดูแท่งนี้เลย 89.00 นะฮะผิดกันที่พูดไปบาทเดียวแล้วก็ล่วงลงไปเลยนะครับทีนี้
ตรงนี้คือโซนแนวรับเนื่องจากมาสเตอร์เนี่ยมันโฟลด์ต่ำเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะอ่านได้ง่ายถ้าเกิดโซนแนวรับก็รับโซนนี้77บาทแล้วก็วางสต็อปลอสที่76ได้เลยหรือเผื่อไว้เผื่อไว้ก็ได้เผื่อไว้ก็ไปวางสต็อปลอสที่75แล้วก็รอดูการกลับตัวในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าตลาดมันดูไม่ดีคือเปิดมาตลาดแย่เทของใส่กันก็อย่าเพิ่งเล่นเป็นดีที่สุดนะครับถัดมาคือคลินิกคู่หูกันกับมาสเตอร์ชุดนี้มันหลุดโลเนาะยังไม่น่าสนใจแนวรับถัดไปอยู่ที่31บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ F Smart หลุดโลเรียบร้อยจบเกมนะฮะ F Smart เนี่ยแนวรับถัดไปจะคือ7บาทเท่านั้นโหแต่ก่อนไปเล่นกัน20กว่าตอนนี้เหลือ7บาทไปเผื่อ5บาทนะโอเคนะครับอัปเดตกันให้ดูพอหอมปากหอมคอนะฮะสนใจหุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ตรงนี้นะฮะใครจะไปเฝ้าเหตุสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับแล้วผมขอประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่อยากจะมาเจอกันกับพวกเรานะครับเรามีงานมิทติ้งนะพบกับเพื่อนๆที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันเสาร์ที่15นะครับกรกฎาคมยังมีที่นั่งเหลือใครสนใจสามารถทักไลน์กันเข้ามาได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้มีค่าใช้จ่าย990บาทเป็นค่าโรงแรมนะครับค่าสถานที่โรงแรมอาหารนั่นนู่นนี่นะนอกนั้นก็มาพูดคุยเสวนากันเมามอยกันนะครับในงานก็จะเจอผมจันออฟน้องเนิร์ดแล้วก็จันภูมินะครับเราจะมาปรับดูซิว่ากลยุทธ์ตอนนี้เอ้ยเราควรที่จะเดินไปในทิศทางทางไหนดีลักษณะการเก็บโซนไหนจะมีความน่าสนใจแล้วก็หลักๆเวลาที่มีตติ้งเนาะเราก็โหต้องเรียกว่าคุยทุกตัวที่คนไปมีตติ้งสนใจ นึกออกไหมคุยจนจะจบสิ้นกระบวนการมาส่วนใหญ่ก็จะเลยเวลาออกไปนะครับก็เจอกันแล้วกันนะครับใครที่สนใจทักกันเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วกันนะครับคอมเมนต์ท้ายคลิปผมเรียงลำดับให้ใหม่นะครับเขาบอกว่า 16.30 เซตปิดแดงหลุดแนวรับเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับหลุดแนวครั้งนี้มันทำให้ขวัญผวาไม่น้อยซึ่งนำไปสู่การตกรถหมายถึงว่าจะไม่กล้าซื้อแล้วสุดท้ายมันเด้งมันก็ไปไม่ทันอย่างนี้แหละฮะโอเคครับผมเข้าใจประมาณนี้นะไม่รู้ว่าหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่านะครับขอแนวทางทิสโก้หน่อยครับวางสต็อปลอสไว้ที่เท่าไหร่ดีตอนแรกจะถือยาวกินผลกูว่าแล้วกูว่าแล้วนะฮะมาดูครับตัวทิสโก้ทิสโก้เราให้แนวรับของทิสโก้เท่าไหร่85ป่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะโซนนี้ดีอยู่นะแต่ถ้า85นี่จะสนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแล้วตลาดร่วงขนาดนี้ Tesco ไม่มีการขยับเลยโอ้ปริมาณการเทรดเยอะนะBid Offer เขาหนาดีนะนะฮะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยวาง Stop Loss ไว้ที่เท่าไหร่ดีถ้าเกิดกลัวมากก็ Stop Loss 95ก็ได้ครับหรือไม่ก็ลดกำไรไปเลยนะแล้วก็มารอดูรอบถัดไปนะครับขอ S อีกรอบครับเห็นจันพืชบอกว่ามันจะกลับตัวแต่ยังไม่ให้แนวรับมาหรือมันยังไม่มีและลงยาวๆเดี๋ยวเฮ้ย AS เราพูดชัดมากนะใช่เราไม่ได้พูดแบบว่าแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าแท่งถัดไปมันจะเกิดอะไรแต่เราพูดแล้วว่าถ้าแท่งถัดไปเป็นแบบนี้ได้เลยนึกออกไหมแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้แยกย้ายโอ้นี่ผมยังจำคำพูดอ่ะมาดูนะนี่ AS เนี่ยวันที่พูดคือ22เดือน6เพราะฉะนั้นคลิปมันก็ต้องไปลงวันที่23นะไปดูนะในคลิปของวันที่23มิถุนายนนะครับเราบอกว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันควรจะดีดเด้งขึ้นมาเลยหรือถ้าเกิดจะหน้าตาเหมือนกันเนี่ยอย่างแท่งของวันที่23เนี่ยไม่มีอะไรนะอย่างนี้ยังคงเล่นได้แต่แบบนี้เราไม่เล่นแล้วแบบนี้ไม่ต้องไปตามทูซีไปแบบโอ้นี่ราคาถูกกว่าตอนที่เราวิเคราะห์ไว้อีกตอนนี้เข้าไปซื้อได้อะไรเงี้ยเนาะหรือแบบเอ้ยคุณไม่ได้ให้แนวรับของเราไว้เลยใช่เราไม่ได้ให้แนวรับเพราะเราไม่รู้ว่าแท่งถัดไปมันจะเป็นยังไงเพราะตัวนี้เรามองว่ามันคือ rejection ซึ่งมันจะไปเปิดราคาไหนเราก็ไม่รู้ไงถ้าเปิดบนก็เล่นแต่ถ้าไม่เปิดบนก็ผ่านก็แค่นั้นในคลิปนั้นค่อนข้างละเอียดนะฮะสามารถไปย้อนดูได้นะคอนโดพาสอันนี้พูดไปแล้วเนาะจบเทรลหรือยังก็คือจบในขึ้นย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนนี้มีโอกาสทำ Windows Dressing ไหมครับ Windows Dressing ก็ประมาณว่าเหล่ากองทุนทั้งหลายนะที่ถือหุ้น
ถือนั่นนู่นนี่เอาไว้เยอะๆจะมีการเทขายออกมาเพื่อที่จะทำการเคลียร์ลิงอารมณ์ประมาณว่ามันปิดไตรมาสใช่ไหมสิ้นเดือน6เนี่ยนึกสภาพไหมแบบเวลาที่เขาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ว่ากองทุนนี้เป็นยังไงกองทุนนี้เป็นยังไงไตรมาส1 2 3มีการเติบโตไหมเขาก็จะมาเคลียร์กัน เขาก็จะมาเคลียร์ของกันเพื่อให้ไตรมาสถัดไปอะแบบสมมุติว่าอ่ะตอนนี้มันติดลบใช่ไหมก็ทําให้มันปลดล็อกการติดลบก็คือคัดรอดหรืออะไรก็ว่านไปแล้วก็ไปลุ้นเอาในไตรมาสถัดไปว่าเอ้ยถ้าไตรมาสถัดไปมันกลับมามันก็จะดีขึ้นเลยนะอะไรเงี้ยมันเป็นหลักการของพวกกองทุนนะครับถามว่ามันมีโอกาสที่เกิดขึ้นไหมผมคิดว่าเป็นไปได้ครับแต่จริงๆอ่ะวิดีโอเดซซิ่งอ่ะผมคิดว่าบ้านเราน่าจะทําเกือบทุกเดือนที่มันไม่โอเคนึกออกไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้มันสิ้นไตรมาสก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่สิ้นไตรมาสอย่างเงี้ยมันจะมีพวกนักทุนหลายกลุ่มที่แบบว่าอยากจะเอาเงินคืนอ่ะแบบขายของออกมาแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้ดีกว่าพวกผู้บริหารก็ต้องมีการเคลียร์ออกมาเพื่อที่จะเก็บเงินสดเอาไว้รอการถอนเงินของเหล่านักลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงสิ้นไตรมาสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอาจจะไม่เป็นวินโดว์เดรสซิ่งหรอกอาจจะเป็นแบบแค่เคลียร์ลิงออกมาบางส่วนเพื่อที่จะเก็บเงินสดเอาไว้สำหรับการถอนเงินนั่นเองนะครับวิเคราะห์เอเชียนให้หน่อยค่ะเข้าเก็บยาวดีไหมคะช่วงขาลงเนี่ยมันยังไม่น่าเก็บหรอกครับนะงบดูดีแต่ราคาลงทำนิวโลเรื่อยๆเลยมาดูนะครับงบดีเอเชียนเนี่ยเมื่อก่อนมันมี AAI อยู่ในนั้นเนาะแต่ตอนนี้คือ AI เนี่ยเขาก็ขายออกไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วตัว AI ก็มูลค่าลดลงค่อนข้างเยอะจากราคาตลาดที่มันร่วงลงเอาง่ายๆนะน่าจะลดลงประมาณ2ใน3แล้วอะแล้วตอนนี้ราคาเหลือ3บาทใช่ไหมทีนี้เรามาดูงบการเงินของเอเชียนถามว่าดีไหมช่วงก่อนนั้นเนี่ย3ปีก่อนนั้นเนี่ยช่วงโควิดดีนะฮะดีจริงๆนะครับเนี่ย ROE Net Profit ดีแต่พอมาในไตรมาสล่าสุดเนี่ย Net Profit มันลดลงเห็นไหมนะครับรายได้ดูนะนี่รายได้ไตรมาสล่าสุดมัน 2,300 ล้านรายได้ปีที่แล้วอยู่ที่ 11,000 23,000 นี่เอาง่ายๆคูณ4อ่ะมันก็ได้แค่ไม่ถึงหมื่นนะก็แสดงว่ามันดรอปถูกไหมแล้วก็ตรงเนี้ยกำไรสุทธิอยู่ที่50ล้านเนี่ยเอา50ไปคูณ4มันก็ได้200ล้านใช่ไหมมันก็ไม่ดีนะถ้าจะบอกว่างบดูดีผมก็มองว่าเฮ้ยต้องอัปเดตกันนิดนึงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมีการจ่ายปันผลใช่อัตราการจ่ายปันผลเนี่ยมันจะสูงนะครับเพราะอะไรเพราะตัวกําไรจากปีที่แล้วมันมาจ่ายปีนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้เนาะรายได้และกําไรในปี66มันจะมาจ่ายในปี67รายได้ปี67จ่ายปี68 68จ่ายปี69อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะมันจะไม่เอาแบบกําไรปีนี้จ่ายปีนี้แล้วก็ประกอบกับราคาหุ้นที่มันร่วงลงมานะครับจาก13บาทจาก17 18บาทเนี่ยเหลือแค่9บาทเพราะฉะนั้นการจ่ายปันผลก้อนเท่าเดิมเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นเองเก็ทมั้ยฮะสมมุติตัวเลขแล้วกันจาก20เหลือ10นะแต่ก่อนจ่าย 2% ใช่มั้ยจ่าย 2% ก็จ่าย 2% เท่าเดิมนะครับแต่เนื่องจากราคาหุ้นมันเหลือแค่10บาทเพราะฉะนั้นจาก 2% มันจะกลายเป็น 4% มันจะดับเบิลขึ้นเพราะเงินที่มันจ่ายมาเท่าเดิมเอาง่ายๆก็สมมติว่าเรามีเงินอยู่100บาทเขาจ่ายปันผล2บาทแต่ทีนี้หน่วยอ่ะมันเหลือแค่50บาทแต่เขาก็จ่ายปันผล2บาทเหมือนเดิมนะครับถ้าเทียบบัญญัติตะยางแล้ว50ได้2เนี่ยมันคือ 4% โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่ามันไม่ได้เติบโตนะงบก็ไม่ได้สวยดูแย่ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ราคามันก็ลงมาคำถามขึ้นหน้าสะสมไหมนี่บอกได้เลยว่าคิดว่ายังนะฮะ True กับตัวหรือยังกับตัวตอนนี้เลยนะครับมาดูครับกลับตัวไหมไม่กลับแน่นอนนะครับเขียวแค่นี้เองเขียวแค่นี้เองเขียวขนาดนี้มันยังไม่กลับตัวเลยนะเขียวแค่นี้ผมก็คิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเอ็กซเรย์แล้วก้นกบไม่หักใช่ไหมครับเอ็กซเรย์นะพูดถึงอาการต่อนะตัวเอ็กซเรย์เนี่ยทำแล้วนะครับกระดูกไม่หักไม่เจอการบิดเบี้ยวอะไรแต่บางทีมันอาจจะต้องทำ MRI ต่อนะเพราะว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อมัดเหล็กนะครับตอนที่ทำกายภาพเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดเหล็กที่บริเวณใกล้ๆกับก้นกบนั่นแหละมันไม่ใช่ตรงตำแหน่งก้นกบเลยนะแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแล้วก็ทับเส้นประสาทไหมนี่ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าไม่นะเพราะว่ามันไม่มีอาการชาหายไวๆนะครับ RCL กลับมาเป็นกลับตัวหรือยังใจเย็นๆนะยังไม่ต้องรีบพิมพ์ก็ได้นะช่วงนี้ถ้าระวางเรือดีครับขอบคุณสำหรับการวิเคราะห์ดีๆครับ RCL
ไม่ฮะดูก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าตัว RCL เนี่ยมันเล่นในกรอบสั้นๆได้นะครับก็คือแนวรับ23 23.3 นะไปขายที่25ขนมซีเมนต์นะครับหน่อยค่ะทุน 3.42 ไม่ค่อยมีคนดูหุ้นตัวนี้มันไม่มีโฟร์ดเลยนะครับแนวโน้มอ่านยากมากนะครับก็เป็นไซด์เวย์ละกันเป็นไซด์เวย์อัพเขาบอกว่าอะไรทุน 3.4 โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ 3.4 นี่ติดมา 5-6 ปีแล้วนะใช่ไหมผมถือว่ากำไรแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ติด 3.4 อยู่โซนนี้แล้วราคามันร่วงไป80ตังค์ตอนนี้กลับมาอู้นี่ถือว่ากลับมามหาศาลแล้วนะกลับมา3เท่าแล้วจากราคาต่ำสุดก็ต้องพิจารณาครับถ้าไม่อยากจะติดอยู่อย่างนี้ก็อาจจะถอยออกไปก่อนก็ได้นะแล้วก็เอาเงินไปหมุนกับตัวอื่นหรือไม่ก็เก็บเงินสดเอาไว้ตอนนี้ขอ KTB ครับเน้นสะสมถือยาว KTB ตอนนี้เหรอฮะผมคิดว่ามันจะไม่เป็นการเน้นสะสมถือยาวนะถ้าคุยกันตรงๆเนาะ KTB ถ้าจะสะสมถือยาวนี่ควรจะแบบต่ำ10แล้วเรามาคุยกันเนี่ยหรอไหมมันมาจาก8บาทอะพูดง่ายๆตอนนี้มา19บาทคุณบอกคุณอยากจะถือยาวผมคิดว่าไม่ใช่แหละไม่ใช่แน่นอนนะมาเพื่อไล่ราคาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นวงเล็บจริงๆแล้วผมตั้งใจมาถือยาวครับแต่ผมติด22บาท KTB เอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอคำถามในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีก่อนว่าเอายังไงกันแน่นะกับชีวิตนะครับโอเคโซนเนี้ยยังคงเป็นขาขึ้นได้อยู่นะตลาดขนาดนี้เขายังยืนได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแบงค์นี่น่าจะแข็งกันหมดนะฮะเพราะว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านของ KTB อยู่ที่ 20.5 ไม่เน้นระยะยาวนะแค่กินสั้นๆก็น่าจะพออาจารย์ลองจัดโต๊ะยืนทำงานอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโต๊ะเตี้ยหมดเลยมันไม่มีโต๊ะยืนทำงานแต่น่าสนใจนะโต๊ะยืนทำงานน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วหูแบบหลายคนแบบทักกันเข้ามาแบบมาไหมเดี๋ยวจะขับรถไปรับเดี๋ยวบินมาตรงนี้สิจะพาไปหาหมอที่ดีที่สุดเลยโอ้โหโคตรซึ้งใจเลยนะซึ้งใจจริงขอให้ทุกคนนะก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมันสุขภาพเนี่ยเราจะไม่คิดถึงมันหรอกจนที่วันที่เราแบบรู้สึกว่าแบบมันมีอาการแย่แล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตเซตเรามาอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะฮะช่องมันีโร่เราเปิดรับสมัครสมาชิกโดยที่ตัวสมาชิกเนี่ยนะครับเราจะมีการบ้านหุ้นให้ทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะมีคอร์สสอนหลักการในการซื้อหุ้นซึ่งผมก็จะทำในมุมมองที่มันมีความหลากหลายแล้วก็จุดในการซื้อที่มันมีเงื่อนไขอะว่าเอ้ยดูแบบนี้สิแล้วก็ทุกครั้งที่เราสอนเราก็จะมี stop loss ให้เสมอนะครับตรงนี้จะมีการอัปเดตแทบจะตลอดนะครับสำหรับในกลุ่มสมาชิกใครที่สนใจสามารถสมัครได้นะเพียง300บาทต่อเดือนเท่านั้นคือถูกมากครับติดดอยตอนนี้เยอะกว่านี้เยอะนะก็สมัครกันเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าเกิดหาปุ่มสมัครไม่เจอสามารถแอดไลน์มาถามเราได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย